าชีพเด็กเสิร์ฟในประเทศอเมริกาและแคนาดารายได้เราได้รายได้ดีจริงไหมเรื่องการให้ทิปเป็นยังไงข้อแตกต่างระหว่างที่อเมริกาแล้วก็ที่แคนาดาคะจะแตกต่างกันยังไงการแบ่งหน้าที่เราต้องทำหน้าที่อะไรใดๆบ้างก็สุดท้ายเลยคือข้อดีข้อเสียนะคะในการเป็นอาชีพเด็กเสิร์ฟวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะคือนายข้าวโพดอ่อนนะคะสามีของแอนเองนะคะก็จะมาร่วมแจมด้วยในคลิปวิดีโอนี้นะคะเพราะว่านางเนี่ยเคยเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารญี่ปุ่นที่ประเทศอเมริกานะคะก็วันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์ทั้งหมดนะคะให้เพื่อนๆได้รับฟังกันค่ะเรามาพูดกันในเรื่องของรายได้ก่อนเลยนะคะคือรายได้ได้เงินหลักแสนจริงไหมอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าจริงค่ะก็คือจากประสบการณ์โดยตรงของแอนนะคะที่เคยเป็นเด็กเสิร์ฟที่ประเทศแคนาดาเนาะก็คือจริงๆอ่ะตอนนั้นช็อกเหมือนกันนะคะว่าแบบเฮ้ยรายได้มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอคือมันไม่ได้เยอะจากรายได้ที่ร้านอาหารให้เรานะคะมันได้เยอะมาจากเงินทิปค่ะอเมริกาใช่ไหมคะรายได้ขั้นต่ำเนี่ย15อันนี้ก็คือขึ้นอยู่แต่ละรัฐด้วยนะคะสมมุติว่า15ใช่ไหมคะร้านอาหารก็จะให้แค่10ถึง12ดอลลาร์ต่อชั่วโมงเท่านั้นนะคะแล้วก็รายได้ที่เหลือเนี่ยก็จะมาจากทิปเลยค่ะซึ่งทิปเนี่ย1วันอะแล้วแต่ร้านอาหารแล้วแต่รัฐด้วยนะคะคือประมาณนะคะถ้าทิปเนี่ยก็อาจจะประมาณตั้งแต่80จนถึง120เหรียญก็ว่ากันไปนะคะว่าจะได้เท่าไหร่แล้วรวมๆอ่ะมันก็เกินแสนแน่นอนทุกคนถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราทำแบบว่า5วัน6วันต่อสัปดาห์ก็คือคงไม่มีใครทำแบบว่าเกิน7วันต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะคือร่างกายก็คงไม่ไหวนะคะก็อันนี้ก็คือจริงนะคะว่าแบบรายได้เรารายได้ดีจริงๆแล้วก็ได้เป็นแสนมันเป็นเหมือนวัฒนธรรมของที่นี่นะคะแบบต้องมีการให้ทิปเด็กเสิร์ฟนะคะเพราะว่าเด็กเสิร์ฟเนี่ยเขาได้เงินเดือนน้อยอยู่แล้วใช่ไหมขั้นต่ำก็คือ 15% แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาบริการเราดีพูดคุยดียิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เราเลยอาจจะให้20 25 30อะไรก็ว่ากันไปเลยนะคะไม่ให้ทิปเลยอันนี้ก็มีเหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็นข้อแตกต่างก็คือที่แคนาดาคือเมืองที่อยู่คือโตรอนโตใช่ไหมคะแล้ววัฒนธรรมหลากหลายค่ะมีแบบทั้งอิมมิเกรนต์บางคนเขาก็แบบไม่ได้เข้าใจวัฒนธรรมตรงนี้นะคะเขาก็ไม่ให้ทิปนะคะทั้งที่เราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะเจอบ่อยมากที่แบบว่าไม่ให้ทิปหรือว่าให้ทิปแบบให้แค่กินเป็นร้อยให้แบบเหรียญ2เหรียญอะไรอย่างเงี้ยประหยัดเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยนะมันเป็นการเสียมารยาทนะคะแต่เราก็ไม่สามารถไปทวงลูกค้าได้เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะมันไม่ใช่กฎของร้านนะมันเป็นแค่มารยาทในการทานอาหารที่ร้านที่อเมริกานะคะเหมือนทุกคนอะรู้แล้วแบบส่วนใหญ่นะคะเจอน้อยมากเลยที่จะแบบไม่ให้ทิปข้อแตกต่างอีกข้อนึงนะคะสำหรับที่อเมริกากับแคนาดานะคะก็คือว่าที่อเมริกาในการเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่นะคะเราไม่จำเป็นต้องมีการสอบไปสมาร์ทเซิร์ฟไปเด็กเสิร์ฟอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าในประเทศแคนาดานะคะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยค่อนข้างซีเรียสในเรื่องการเสิร์ฟแอลกอฮอล์นะคะแอนเนี่ยอยู่โตรอนโตใช่ไหมคะก็คือต้องสอบไปสมาร์ทเซิร์ฟนะคะซึ่งแอนทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่ามันคือใบอะไรยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนสนใจก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะคะคือจริงถ้าร้านใหญ่ๆเขาจะเป็นหน้าที่แบบชัดเจนแต่ว่าด้วยความที่เราทำแค่ร้านเล็กๆนะคะเป็นธุรกิจของครอบครัวนะคะทำให้แอนเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเองทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แรกเลยลูกค้าเข้ามาเราต้องต้อนรับลูกค้าเซย์ฮายยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะพาลูกค้าไปนั่งคือที่นี่นะคะเราต้องพาลูกค้าไปนั่งนะคะคือเขาจะต้องรอให้เรามารับนะคะที่อเมริกาแคนาดานะคะคุณไม่สามารถเดินเข้าไปนั่งเองได้นะคะคือจริงๆก็ทำได้แต่ถือว่าเป็นการเสียมารยาทนะคะเพราะว่าเหมือนเราเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยบางทีถ้าลูกค้าไปนั่งเองแล้วแบบบางทีโต๊ะใหญ่เงี้ยเราก็ต้องเซฟโต๊ะใหญ่ให้กับลูกค้าที่แบบมาเป็นกลุ่มใหญ่อะไรประมาณนี้ค่ะพอเราพาไปนั่งเสร็จนะคะก็ทำอะไรอีกก็ต้องแนะนำอาหารให้ลูกค้ารับออเดอร์ลูกค้าแล้วก็เสิร์ฟลูกค้าหลังจากเสิร์ฟเสร็จแล้วลูกค้าทานแล้วก็ต้องแวะเวียนมาสอบถามอาหารเป็นยังไงบ้างเติมคอยเติมน้ำคอยเก็บจานนะคะหลังจากลูกค้าไปแล้วเราก็ต้องเก็บจานทำความสะอาดนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้าที่แบบโทรศัพท์มาก็เป็นหน้าที่เราคือต้องรับลูกค้าแล้วออเดอร์ลูกค้าทางโทรศัพท์แล้วก็แบบมันจะมีทั้ง Uber Eats เอ่ย DoorDash เอ่ยนู่นนี่นั่นออนไลน์ค่ะต้องบอกเลยว่าวุ่นวายมากถ้าเกิด
โดยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะที่แบบช่วงบีซีช่วงเย็นนี่แบบพูดง่ายคือประสาทแตกนะคะหน้าที่ของเราเนี่ยคือทุกคนต้องแบบว่าสมองดีมากๆโฟกัสมากๆแล้วก็แบบพยายามสติไม่หลุดทางร้านนะคะจะต้องแพ็คอาหารด้วยหมอแอนนี่ก็ต้องแพ็คอาหารเข้าไปแพ็คอาหารด้วยนะคะสลับกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าเหมือนบางทีจะทำสาขาใหญ่กว่าเขาจะแบ่งคนแพ็คไปเลยแพ็คก็คือแพ็คไปเลยจากเก็บกวาดอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วใช่ไหมคะปิดร้านแล้วเราก็ต้องกวาดนะคะถูเก็บอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อยนะคะทำความสะอาดห้องน้ำด้วยนะคะเรื่องของรายได้นะคะก็คือรายได้ดีคุ้มกับความเหนื่อยที่เราทำไปคุ้มกับความประสาทแตกก็คือแน่นอนว่ารายได้อาจจะได้น้อยนะคะทางร้านอาจจะจ่ายให้น้อยจริงแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะทิปได้เยอะแล้วแต่ร้านนะเพราะว่าบางร้านเนี่ยทิปเนี่ยให้เป็นรายคนเลยนะคะหมายถึงว่าอยู่เสิร์ฟโต๊ะนี้อยู่ได้ทิปโต๊ะนี้ไปแต่ว่าประสบการณ์ของแอนที่แอนทำนะคะเป็นการแชร์ทิปก็คืออาจได้เท่าไหร่ก็คือช่วยกันได้เท่าไหร่ก็คือเอามาแชร์กันทั้งหมดแน่นอนนะคะทำงานที่ร้านอาหารก็ได้กินอาหารฟรีนะคะโดยช่วงของแอนเนี่ยทำร้านอาหารไทยเนาะก็พี่ๆใจดีนะคะคุยกันได้สมมติว่าถ้าเราไปทำงานก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงแล้วบอกเขาก็พี่ๆก็ถามแล้วกินอะไรมาหรือยังจะตายคนไทยนะคะกินอะไรมาหรือยังถ้าเราบอกว่ายังอะไรเงี้ยเขาก็จะทำให้บางทีเขาทำไว้แล้วด้วยซ้ำนะคะว่าแบบมีเมื่อกี้เราทำอันนี้ไว้ให้นะกินได้นะหรือว่ารีเควสได้นะเอากลับบ้านวันนี้กินอะไรหรือบางทีแบบอาหารที่แบบเหลือๆค่ะก็เราเอากลับบ้านได้นะเหมือนกับซิงโรหรือว่าพวกปอกเปี๊ยะที่แบบมันต้องทำวันต่อวันไม่สามารถเก็บได้อะพี่เขาถามว่าจะเอากลับบ้านไหมอะไรเงี้ยคือบางทีเราก็เอากลับบ้านนะคะแบบประหยัดเงินด้วยแล้วแบบได้กินอาหารไทยด้วยอะไรเงี้ยเป็นงานที่แบบจบภายในวันนั้นเลยต่อให้เราเจอแบบลูกค้าไม่ดีหรือว่าอะไรที่มันแย่ๆในวันนั้นอ่ะมันก็จบในวันนั้นคือเราไม่เอาไม่ต้องมาเครียดว่าต้องทำเอาโปรเจกต์นี้กลับมาทำที่บ้านหรือว่าอะไรเงี้ยคือไม่มีอะไรอย่างนั้นเลยนะคะคือจบวันต่อวันข้อดีข้อหนึ่งที่แอนมองว่าอันนี้จะเป็นข้อดีนะคะก็คือเหมือนแบบเราได้ออกกำลังกายตลอดเวลาเพราะมันเป็นงานที่แบบไม่ได้นั่งเลยแล้วแบบต้องแบบแอคทีฟตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงบีซีคือแบบต้องอย่างนี้เลยค่ะแบบคือต้องแบบเร็วแล้วก็แบบเหมือนเป็นการออกกำลังกายแอคทีฟตลอดเวลานะคะสำหรับพูดในเรื่องของข้อเสียกันบ้างนะคะข้อแรกเลยคือในเรื่องของเวลาค่ะเพราะว่าร้านอาหารส่วนใหญ่เขาจะเปิด 10:00 ถึง 4:00 นะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำงานเต็มวันเลย2ชิฟต์เลยคือบางร้านจะแบ่งแค่แบบช่วงเช้าใช่ไหมคะ 11:00 ถึง 4:00 11:00 ถึง 5:00 แล้วก็ 5:00 ถึง 4:00 อะไรเงี้ยแบ่งเป็น2กะใช่ไหมคะแต่เหมือนบางทีเองก็ทำแบบว่าเต็มวันเลยเงี้ยก็เท่ากับว่าเราอ่ะเสียเวลาไปทั้งวันเลยนะคะเพื่อนถ้าว่าเราไม่มีแบบสังคมไม่มีเวลาไปหากับเพื่อนไม่มีเวลาไปแฮงเอาท์อะไรเงี้ยและปกติก็ทำแบบทำกัน 5-6 วันอยู่แล้วอีกวันนึงที่เราเหลือใช่ไหมคะเนื่องจากเป็นอาชีพที่แบบเราต้องใช้ร่างกายเยอะใช่ไหมเราก็แบบไม่มีแรงไปไหนแล้วทุกคนถ้าว่าเป็นอาชีพที่แบบแทบจะไม่มีเวลาในการออกไปใช้ชีวิตเลยใช้ร่างกายเปลืองมากๆต้องบอกว่าใช้ร่างกายเปลืองมากแล้วก็ต้องเป็นคนที่แบบว่าไขข้อดีกระดูกดีนิดนึงนะคะแล้วก็เพราะว่าเป็นงานที่แบบไม่ได้นั่งเลยนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าช่วงบีซีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่บีซีมีโอกาสได้นั่งบ้างเนี่ยแต่คือบีซีแล้วไม่ได้นั่งเลยทุกคนเพราะว่าเหมือนมันเป็นงานบริการอะทุกคนเราต้องคอยแบบสอดส่องลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรไหมเดินเข้าไปถามเดินเข้าไปคุยคือแบบอาชีพเนี้ยต้องเป็นแบบว่าต้องมีจริตจกล้านิดนึงนะคะในการคุยกับลูกค้าเพราะว่าเงินที่เราได้มันขึ้นอยู่กับทิปของลูกค้าเพราะฉะนั้นเราต้องแบบบริการดีข้อเสียข้อนึงแอนมองว่าเป็นอะไรที่ประสาทแดกค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าเราทำงานในร้านเล็กๆแล้วแบบเราต้องแบบทำเองทุกอย่างทุกคนบางทีอะช่วงบีซี่มากๆมันไม่ทันว่าลูกค้าเนี่ยต้องบอกว่าไม่ดีทุกคนนะคะลูกค้าเนี่ยเรื่องเยอะมีเยอะมากเลยทุกคนคือประสบการณ์ที่แอนเจอแบบบางทีถามเยอะมากแล้วบางทีแค่โทรมาถามสั่งเนื้อมาจากไหนกูเทนฟรีไหมฮาลาไหมแล้วแบบเยอะอะทุกคนแล้วแบบบางทีสะโทรมาแล้วก็ไม่สั่งอาหารแล้วก็แบบก็เสียเวลาเราถูกไหมเราก็แบบแทนที่ว่าจะได้รับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแบบประมาณนี้ค่ะต้องแบบรับกับประสาทความประสาทแตกให้ได้นะคะแต่ว่าจะบอกนะคะคือเงินเยอะนะคะเงินก็คือแอนบอกว่ามันบาลานซ์นะ
นายข้าวโพดอ่อนนั่นเองค่ะท่าสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะให้นายข้าวโพดนะคะมาแชร์ประสบการณ์ของนายข้าวโพดอ่อนนะคะเพราะว่านายเนี่ยเคยเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะเป็นระยะเวลา2ปีครึ่งด้วยกันค่ะก็จะให้มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังกันหน่อยเจ้าของร้านอาหารเป็นคนจีนตอนสมัครงานสมัครงานยากไหมสมัครงานยากเพราะว่าคนจีนไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจคนฝรั่งคนฝรั่งแต่ว่าผมทำงานหน้าและคนจีนชอบข้าวโพดอ่อนคนจีนชอบคนที่ขยันแล้วก็ทำงานหนักนะคะเหมือนการครอบครัวทรีตเหมือนครอบครัวคือจะบอกเลยว่าตึกเสิร์ฟที่เนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านอาหารเอเชียก็จะเจอแค่เอเชียหมายถึงว่าเป็นเด็กเสิร์ฟเอเชียเหมือนกันใช่ไหมเหมือนคนไทยไปร้านอาหารไทยก็เจอเด็กเสิร์ฟคนไทยใช่ไหมคะแต่นี้ร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วแบบเจ้าของคนจีนแล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นคนฝรั่งเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อใจแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะจะคิดว่าฝรั่งเนี่ยไม่ทนงานไม่สามารถทำงานเด็กเสิร์ฟได้เด็กแล้วลูกค้ามาที่ร้านอาหารและพูดอาริกาโตกุไซมาสและลูกค้าญี่ปุ่นเหรอNo, no, no, ลูกค้าฝรั่งอ๋อลูกค้าฝรั่งありがとうございますおはようございますแต่ว่าเจ้าของร้านเป็นคนจีนแต่ว่าคนฝรั่งไม่รู้แต่ว่าผมคนเจ้าของร้านอาหารงงงงทำไมありがとうございますร้านอาหารญี่ปุ่นไงเขาคุณนึกว่าแต่ว่าฝรั่งไม่รู้อ๋อฝรั่งไม่รู้น่าดูเอเชียอ๋อหน้าคล้ายกันหมดนะคะแต่ละประเทศเสียใจอ่ะ What's the point? We have to Racist. go We have to go on the point Okay, that's little point Okay ลูกค้าเหยียดลูกค้าเหยียดฝรั่งเหรอฝรั่งแน่นอนฝรั่งพูดว่าไม่ได้หรือไม่เข้าใจเจ้าของร้านอาหารจีนไม่เข้าใจไม่เข้าใจและผมเท่านั้นคนฝรั่งลูกค้าอยากพูดกับตัวเองกับพูดกับตัวเองกับเขาเปิดอ่อนอ๋อก็คือลูกค้าไม่เข้าใจไม่เข้าใจเจ้าของร้านคนจีนนะคะก็คือเหยียดคนจีนเพราะว่าผู้ไม่รู้เรื่องก็เลยอยากจะมาคุยกับฝรั่งนี่หรอคนจีนทำงานที่อเมริกา30ปีผมเข้าใจจริงๆแต่ว่าลูกค้าฝรั่งไม่หดทนและผมชอบร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าเจ้าของร้านอาหารจีนทำอาหารอาหารจีนจริงจริงเหมือนกันครอบครัวเดี๋ยวจะให้นายข้าวโพดอ่อนนะคะมาแชร์ประสบการณ์ที่แบบแย่ๆในการทำงานร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะคนประสบการณ์แย่ๆยังไงบ้างเฮ้ยมันทาคนใช้คนใช้รู้สึกแย่แต่ว่าผมและเจ้าของร้านอาหารเป็นคนมีรู้สึกแต่ว่าลูกค้าราวทำไมอาหารเนี่ยอยากใจ 50% อยากใจอ๋ออยากได้ส่วนลดส่วนลดแต่ว่าลูกค้าเรื่องเยอะคืออยากได้แต่ว่าไม่มีบัตรสมาชิกที่ร้านอาหารใจทุกอย่าง uh-huh. ต้องจ่ายต้องจ่ายราคาเต็มทิปที่เคยได้มากที่สุดเท่าไหร่เทือนของพ่อให้ทิป50 เหรียญคือค่าอาหารประมาณ100 กว่าเหรียญแล้วก็ให้ทิป50 ดอลลาร์นะคะเพื่อนให้ทิป50% เพื่อนพ่อเพื่อนพ่อรวยรวยมาก
ก็คือมากสุดก็คือ$50ที่เคยได้จากเพื่อนพ่อนะคะแต่ว่าลูกค้าปกติก็คือให้แค่แบบทั่วไป15-20 even the nice customer we talk with still like just normal ของแอนนะคะคือเคยมากสุด 99% ป่ะเพราะว่าคณะพูดอ่อนให้นะแต่เขาเอาไปกินที่ร้านทองยาไทยมากกว่าเท่าไหร่มากกว่าอาหารนั้นก็เซ็ตเมื่อกี้99%ให้นะพวกอ่อนนะคะสรุปเลยว่าเกี่ยวกับอาชีพนี้แบบว่าแนะนำมีคำแนะนำอะไรให้เพื่อนๆที่อยากจะมาทำอาชีพนี้ไหมไม่แนะนำ ทำไมอ่ะเงินดีนะเงินดีแต่ว่ารู้สึกแย่รู้สึกแย่ทำไมรู้สึกแย่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาอันนี้จริงก็อย่างที่บอกนะคะทั้งวันก็คือหายไปเลยแนะนำเท่านานคนสดแนะนำทาแนะทาเป็นถ้าเป็นคนสดทำได้แต่ว่ามีเวลามากอยากให้เงินก็คือเหมาะสำหรับคนโสดที่แบบอยากหาเงินอยากเก็บและเก็บเงินอะไรเงี้ยเหมาะสำหรับคนโสดแต่ว่าถ้ามีครอบครัวมีครอบครัวก็คือไม่เหมาะไม่แนะนำอันนี้เรื่องจริงนะคะคือเหมาะแค่คนโสดที่แบบมีเวลานะคะแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่าอยากจะฝึกภาษาสำหรับเพื่อนๆที่มาจากไทยที่ใจบริการนะคะต้องแบบมีจริตจะกล้านิดนึงนะคะกล้าพูดกล้าคุยกับลูกค้าก็คือได้พัฒนาภาษาแล้วก็ได้เจอผู้คนหลากหลายนะคะเป็นอาชีพที่แบบว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบชอบต้องบอกเลยว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่คือเราก็คุยกับลูกค้าได้นะแต่ว่าก็ไม่ใช่อาชีพที่เราเหมาะกับเราสองคนนะคะแล้วแบบเรื่องเวลาด้วยถ้าเกิดว่าเราทำงานร้านอาหารเราก็จะไม่มีเวลาให้กันเลยนะคะชอบแล้วมันเอฟเฟกต์กับครอบครัวเขียนแล้วนางชอบงานเขียนชอบงานแบบว่าไม่เจอผู้คนอะไรอย่างนี้มากกว่าก็เพราะฉะนั้นก็จริงๆเราทำก็เพื่อว่าเพื่อความอยู่รอดนะคะแล้วก็เพื่อประสบการณ์ชีวิตด้วยว่ามันจะได้เงินจริงไหมแล้วแบบอะไรที่เขาว่ากันมามันคือเรื่องจริงไหมอะไรเงี้ยก็คือเราอยากจะรู้ใช่ไหมคะก็เลยลองไปหาประสบการณ์ดูแล้วก็คือมันเป็นประสบการณ์ดีนะคะถามว่าดีไหมแน่นอนว่าต่อให้แบบเจอประสบการณ์ที่แย่แต่เราก็มองมันเป็นข้อดีอยู่ดีนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เจออะไรที่มันแย่ๆเลยในชีวิตเราก็จะไม่สามารถเรียนรู้อะไรที่มันดีๆได้เลยใช่ไหมคะเราก็จะแบบเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็มาพัฒนาชีวิตของเราสองคนนะคะก็หัวข้อที่เราพูดในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนนะคะที่แบบว่าคิดว่าอยากจะมาเป็นเด็กเสิร์ฟในต่างแดนในอเมริกาหรือแคนาดานะคะก็อยากให้เพื่อนเนี่ยลองชั่งน้ำหนักดูดีๆนะคะข้อดีข้อเสียว่ามันคุ้มไหมใครก็ไม่สามารถเลือกให้เพื่อนได้นะคะเพื่อนเท่านั้นนะคะที่สามารถเลือกชะตาชีวิตของตัวเองได้นะคะก็ถ้าใครสนใจก็แน่นอนว่าเงินดีอันนี้ยอมรับเลยก็ลองไปตัดสินใจดูนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเพราะว่าคลิปนี้ก็นานแล้วเหมือนกันนะคะถือว่านานแล้วพูดนานจบแล้วเซบายบายลูกค้าแล้วลูกค้าเพื่อนคิดถึงเพื่อนเพื่อนคิดถึงเพื่อนเพื่อนคอ and analyst 1,000 subscribe 1,000 subscribe นะคะ 1,000 subscribe เป้าหมายของเราฉลองทุกกับทุกกับทุกคนเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วก็คลิปวิดีโอต่อไปนะคะเราคิดว่าน่าจะมาทำเกี่ยวกับบทสนทนาที่เราต้องใช้ในร้านอาหารนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้นางเป็นแบบว่า English speaker เนาะก็เดี๋ยวจะให้นายพูดออกนะคะมาแนะนำว่าต้องพูดบทสนทนาอะไรประมาณไหนนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามันเป็นปัญหาของแอนนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่แอนจะได้งานใช่ไหมคะแอนก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปคุยกับลูกค้ายังไงเวลารับโทรศัพท์ต้องคุยกับลูกค้ายังไงเนี่ยก็เดี๋ยวจะให้นายพูดออกนะคะมาแนะนำบทสนทนาคร่าวๆให้ฟังกันนะคะแต่วันนี้จบยังจบแต่ว่าผมถ้าเพื่อนๆอยากเห็นคำพูดอ่อน more how you say ลูกค้า how you say more เห็นคำพูดอ่อนอีกเขียนในคอมเมนต์ใน YouTube ข้างๆผมเรียนภาษาไทยกับคุณครูที่ไทยนะคะกับคุณครูไทยก็ผมจะชนะไทยชนะผมพูดไทยชนะผมจะ
พูดภาษาไทยดีขึ้นโอเคก็คุยกันกับนางได้นะคะในคอมเมนต์เนาะโอเคค่ะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย20 minutes 40 minutes It's crazy. Imagine it's not recorded. I'm gonna be so sad.